ครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้แล้วรายการซัดแชนแนลครับเนะะื้อหาสาระดีๆในการใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันครับสำหรับตอนนี้ฮะเป็นตอนที่8เรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับในการใช้ y YouTube แอปพลิเคชันครับผมอันดับแรกนะฮะเราเปิดเจ้า YouTube แอปพลิเคชันขึ้นมาดูก่อนเลยนะครับผมเนื่องจากนะวนันนี้นะฮะมีปัญหาการเลิลิกการละเมิดลิขสิทธิ์เยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือฝรั่งกันละเมิดกันวุ่นวายไปหมดนะครับผมจากนี้ฮะผมจะมาแนะนาคุณ ผู้ชมนะฮะหากอยากจะแชร์ YouTube นะครับผมอยากจะแชร์คลิปวิดีโอฮะไม่จำเป็นต้องไปดูดของเขาเนาะเอาแค่แบบ เฮ้ยแชร์ส่งไลน์ส่งส่ง a ฟ e b o o กก็ได้นะครับวิธีแชร์ก็แสนจะง่ายได้ฮะง่ายกว่าการดูดคลิปวิดีโอของเขาไปเยอะแยะเลยนะครับเช่นตอนนี้นะฮะผมมาดูของเฮียดมตรงนี้นะฮะแล้วผมก็ชอบไปนะฮะตอบก็เสียไม่ตอบก็เสียงกันตอบดีกว่านะฮะของไทยสแตนด์อัพคอม ي د ของเฮียดมนะครับดูแล้วโอ้ยเฮียแกลล่าสนุกสนานพูดจาดีมากฮะอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับคุณผู้ชมสามารถจะมาคลิกตรงจุด3จุดตรงนี้ได้นะครับผมที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอของเขาตรงนี้นะครับผม พอคลิกทารเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมจะเจอในเขียนที่ช่องที่เขียนว่าแชร์ครับผมแชร์ตรงนี้ฮะแชร์ที่ไม่ใช่เก้าอี้นะครับผมเมื่อกดแชร์เข้าไปนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกหลายวิธีเลยนะครับในการจะแชร์ฮะนี่ไงครับคุณผู้ชมฮะผมเลื่อนขึ้นมานะฮะเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะแชร์นะฮะ ส่วนหลักๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะแช์นะฮะโดยการคัดลอกลิงนะคัดลอกลิงครับผมคัดลอกลิงตรงนี้ฮแล้วเอาไปวางในที่ต่างๆก็ได้ฮะไม่ว่าจะใน Facebook ใน l ล n e ในอินสตาแกรในอะไรก็แชร์ไปได้เลยครับแต่หากไม่อยากหลายขั้นตอนแม่ก็ไม่อยากแชร์ลิง์แชร์เลิงอะไรนะครับคุณผู้ชมอยากแชร์ใน Facebook ก็เลือกตรงนี้เลยครับสมมุติกด Facebook เนาะกดตามก็ไป a c e b o o k นะครับผมเมื่อเข้ามาที่ a c e b o o k นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ เขาขึ้นมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยฮะโดยคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องไปเฮ้ยกดลิงก์เล้งอะไรให้เสียเวลาเลยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเฮียดมเฮียดมเฮียดมขอตอบอ่ะเฮียดมขอตอบแบบนี้ก็ได้นะฮะคุณผู้ชมฮะจากนั้นเขา คุณผู้ชมก็เลือกที่จะแชร์ตามปกติได้เลยนะครับตรงนี้ฮะแมปปับก็ไปจัดการได้เรียบร้อยนะฮะหากไม่ชอบใจก็สามารถกดย้อนกลับละละทิ้งได้ครับผมนอกเหนือจากนี้ฮะหากเป็นการแชร์ไปที่ไลน์นะครับที่เราใช้กันเป็นประจำนะฮะผมคุณผู้ชมก็แค่เอามากดตรงไลน์นี่เองนะครับผมกดตรงไลน์แค่นะี้จากนั้นนะครับผมมันก็สามารถที่จะแชร์เข้าไปในไลน์ที่เราใช้เป็นไลน์หลักของเราได้ประจําเลยนะครับอย่างเช่นผมจะแชร์เข้าหาเจ้าไลน์ของเท็ดดี้นะครับผมนี่ เราก็มาติ๊กถูกตรงนี้แค่นั้นเองครับคุณผู้ชมนะฮะติ๊กถูกนะฮะปามเข้าไปนะฮะจากนั้นก็คลิกโอเคตรงนี้ฮะโอเคตกลงตรงนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะแชร์ได้เอีกทีนะฮะส่งไปห้องแชทครับผมส่งห้องแชทนะฮะแล้วกดส่งอีกทีหนึ่งนะครับแทปเข้าไปนะฮะ เพียงแค่นี้นะครับคลิปวิดีโอของคุณผู้ชมก็ถูกแชร์ไปอย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะคือการละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้เนาะวันหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นโทษแถมแบบ เฮ้ย hey, ที่เราไม่ได้ตั้งใจแค่อยากจะดูดไปให้เพื่อนดูแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรสักหน่อยแต่ละเมดลิขสิทธิ์มันก็คือละเมดเนาะคุณผู้ชมเนาะเห็นใจคนทํา YouTube ด้วยนะครับเขาอุตส่าห์ทำมาให้เราดูเลือกใช้วิธีแชร์แบบนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮนะแชร์ได้ง่ายฮนะสบายใจคุณทุกคนคนทํา YouTube ก็มีกําลังใจที่จะทําต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมฮนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับเราพบกันได้ทุกวันเชียงตรงและสองทุ่มสำหรับวันนี้สวัสบ